มาพูดถึงเรื่องเงินดิจิตอลกันบ้างครับคุณผู้ชมฮะหลังจากมีข่าวเอ๊ะสงสัยจะไม่ทันจะตกลงไม่ได้เงินจะเลื่อนหรือเปล่า1กุมภาพันธ์67ไม่ได้หรือเปล่าเรื่องจริงวันนี้ที่เราเคยนำเสนอข่าวบอกว่าเขาจะมีการประชุมคณะชุดใหญ่มีคุณเศรษฐาแต่เลื่อนออกไปก่อนเนี่ยล่าสุดท่านนายกฮะได้ยินข่าวนี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมก็เลยชี้แจงครับคุณผู้ชมบอกว่าเอาอย่างนี้ใจเย็นๆบอกว่าตอนนี้มันอยู่ระหว่างการปรับแต่งนโยบายเรื่องที่มาของเงินและวิธีการต่างๆขอเวลาคณะอนุกรรมการประชุมก่อนแล้วจะแถลงให้ทราบว่า1กุมภาพันธ์นี้ประชาชนจะได้ข่าวดีหรือไม่เงินดิจิตอลจะเริ่มได้หรือไม่ไปฟังเสียงของคุณเศรษฐาครับยืนยันครับแล้วก็ยังเรามีการปรับแต่งนโยบายตัวนี้อยู่ครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่มาที่ไปของเงินหรือว่าวิธีการใช้ต่างๆนะครับขอให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการก่อนและคณะกรรมการก่อนแล้วจะแถลงให้ทราบโดยรวมนะครับส่วนคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ท่านรัฐมนตรีช่วยคลังครับซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการก็ยืนยันกับนักข่าวเลยบอกว่าเรื่องเงินที่ต้นจะแจกเนี่ยยังยืนยันนะว่าเป็นกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะประชุมคณะอนุกรรมการสัปดาห์นี้น่าจะมีความชัดเจนย้ำก่อนนะตอนนี้ยังไม่ยืนยันว่าจะเลื่อนแจกเงินจาก1กุมภาพันธ์นี้หรือไม่ทีนี้มันมีข่าวครับคุณผู้ชมเพราะว่าคุณหมายศรีกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกว่าเอ๊ะไอ้นโยบายเงินดิจิตอลน่ะคุณลอกมาจากญี่ปุ่นเขามีงานศึกษางานวิจัยที่ญี่ปุ่นน่ะแล้วมันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมฮะคุณจุลพันธ์บอกเลยไม่ได้ลอกนโยบายแม้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเคยดำเนินการคล้ายการเรื่องการแจกคูปองตอนนี้ก็ขอข้อมูลจากพรรคก้าวไกลแล้วมาศึกษาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้วขณะเดียวกันคุณหมายศรีกัญญาตันสกุลเธอก็โพสต์ฮะบอกว่าตอนนี้ดิจิตอลวอลเล็ตมันถึงทางตันหรือเปล่าเพราะถ้าคุณจะไปกู้ยกตัวอย่างคือธนาคารออมสินมาตรา7พรบ.ออมสินเขาไม่อนุญาตให้ธนาคารออมสินปล่อยกู้รัฐบาลดังนั้นทางเลือกสุดท้ายถ้าจะต้องกู้มาเพื่อมาทำดิจิตอลวอลเล็ตมาแจกเงินเนี่ยมันเหลือแค่ออกพรก.กู้เงินเหมือนสมัยช่วงโควิดระบาดแบบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดี๋ยวรอติดตามนะฮะเรื่องการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคุณผู้ชมฮะเพราะคนก็รอจะได้ในขณะที่ฝั่งที่ติดตามตรวจสอบตอนนี้นะฮะถ้ายกว่ามีใครไม่เห็นด้วยมีใครเข้าไปยื่นหนังสือบ้างนะฮะ10นิ้วผมกับคุณนุ่นไม่พอแล้วนะฮะเพียบฮะตอนนี้ครับผม